ดีค่ะเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้จะมาแนะนำวิธีตั้งค่ากล้องให้ภาพคมชัดนะคะก่อนอื่นเรามาดูนะเห็นไหมภาพจะแบบนี้ใช่ไหมเราอยากจะให้ภาพคมชัดอันนี้ตั้งค่าใน iPhone นะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่ต้นไม้อยู่ที่ทำงานนะคะเนี่ยเราอยากให้ภาพคมชัดเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นมาตรงคำว่าตั้งค่าโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาคำว่ากล้องเห็นไหมคำว่ากล้องกดไปเลยนะคะแล้วเลือกคำว่าการตั้งค่าการใช้งานล่าสุดเราก็เลื่อนมาให้เราติ๊กตรงคำว่าการปรับการเปิดรับแสงนะการปรับการเปิดรับแสงนะคะเนี่ยให้เราติ๊กเขียวนะคะแล้วเราก็กลับมาหน้าแรกให้เรามาที่กล้องเราจะเห็นตรงหัวมุมตรงนี้จะเป็น00ใช่ไหมคะให้เราปรับจากศูนย์ศูนย์มาเป็นเดี๋ยวนะจาก07มาเป็นบวก 1ก็ได้นะคะเห็นไหม0+7ให้เราปรับมาเป็นบวก 1ถ้าบวก 1เห็นไหมภาพจะคมชัดเห็นไหมคะอันเนี้ยเราลองเลื่อนดูนะคะพี่ต้นไม้แนะนำเอาเป็นบวก 1เห็นไหมบวก 1ภาพก็จะคมชัดแค่นี้เราก็จะได้ภาพที่คมชัดนะคะเวลาเราออกไปถ่ายคลิปวิดีโอพี่ต้นไม้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ